สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Trend Night Live นะคะได้เวลาศาสตร์ความสุขสนุกทุกเรื่องบันเทิงแล้วว่าเมื่อกี้มาเจอกันในคืนวันหยุดนะคะใช่นี่เมื่อกี้ยังยืนแบบว่าจะเหยียบกระโปรงเจ้มั้ยเมื่อกี้สารภาพกับคุณผู้ชมเลยเมื่อกี้กำลังลุ้นอยู่ว่าเตยจะล้มหรือเปล่าทำไมจะต้องพอกันที่เตยมาพูดกันถึงเรื่องข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้ครับผมเนี่ยมีเรื่องมาฝากกันนะฮะกับการแผดพลังซุปตาของอเดลนี่เป็นถึงซุปตาก็จะมีการโชว์พาวเวอร์หน่อยโชว์พาวโชว์พาวเขาก็โชว์พลังเสียงอยู่แล้วแต่ว่านี่ไม่ใช่พลังเสียงไม่ใช่พลังเสียงไม่ใช่พลังเสียงเป็นพลังซุปตาแล้วเราจะตามกันว่าเป็นเรื่องอะไรครับส่วนของเตยเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยสนับสนุนผลักดันให้ดาราไทยไปฮอลลีวูดดาราไทยเหรอฮะอ๋อต้องคอยติดตามเราจะได้มีที่อยู่พิธีกรไทยด้วยได้ไหมฮะใครก็ได้ไม่ใช่กี่เอาล่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวกับฝนกันก่อนนะคะกับความพยายามในการลบคำสบประมาทของสาวร่างเล็กคนนี้นะคะน้องวาวานิชารีนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็เธอเนี่ยก็เคยถูกผู้จัดนะคะอย่างตู่ปิยวดีเนี่ยออกมาแฉนะคะถึงพฤติกรรมเนี่ยว่าไม่น่ารักแล้วก็ไม่ขอร่วมงานด้วยอีกนะคะจนกว่าจะปรับปรุงตัวค่ะล่าสุดก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาจากกองถ่ายละครนะคะว่าเรื่องเยอะอีกต่างหากเธอก็เลยขอทุ่มสุดตัวใช้ความพยายามนะคะความสามารถพิสูจน์ตัวเองค่ะละครเรื่องบางระจันอวสานไปตั้งนานแล้วนะคะแต่นางเอกสาววาวานิชารีก็ยังคงอินกับการขี่ม้าถึงขั้นเจียดเวลาว่างจากการถ่ายละครพร้อมกันถึง2เรื่องไปเข้าคอร์สเรียนขี่ม้าเพื่อเพิ่มทักษะเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะหากว่าวันไหนมีละครที่ต้องเข้าฉากขี่ม้าก็จะได้พร้อมรับทันทีค่ะที่สำคัญนะถึงจะตกม้าเคล็ดขัดยอกมาแล้วหลายครั้งแต่นางเอกร่างบางของเราก็เปิดยั่งนะจ๊ะบอกว่ายิ่งเรียนเนี่ยยิ่งชอบค่ะอย่างวันว่างเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมว่างวันหยุดไปขี่ม้าทำไมไม่เหนื่อยหรอไปนั่งอาบน้ำม้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นความสุขของเราตกม้าบ่อยมากเพราะว่าดื้อเพราะว่าแบบครูบอกเอ้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนเราก็แบบหลังนายยังได้อีกได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะได้แผลมาเยอะแต่ว่าฝีมือก็ดีขึ้นที่ตีลังกาลงมาจากม้าแต่โชคดีที่พื้นสนามที่ซ้อมมันเป็นสนามทรายมันตกลงมาก็เลยยังไม่อะไรเท่าไหร่นอกจากแผลแล้วควรจะแบบแขนหักหรืออะไรที่มันเป็นหนักกว่านี้ไหมว่าชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอ่ะมันต้องแลกกันนะถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์ที่มันแบบแตกต่างอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทค่ะเพิ่มทักษะรอไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอจริงไหมคะคุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปค่ะไปที่ความน่ารักของคู่แม่ลูกนะคะคุณแม่โบแวนด้าแล้วก็น้องมาลิน้อยของเรานั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคุณพ่อปอเนี่ยจะไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าคุณแม่โบเนี่ยก็สานต่อเจตนารมณ์นะให้น้องมาลิเนี่ยเป็นคนรักสัตว์แล้วก็รักธรรมชาติค่ะนี่ตื่นเต้นดีด้าสุดๆเลยนะคะสำหรับลูกเพมลิกของเราค่ะเมื่อคุณแม่โบแวนด้าพาไปปล่อยเต่ายักษ์ในกิจกรรมอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งคุณแม่โบก็เผยนะคะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเด็กรักสัตว์มากๆเพราะแม่โบแล้วก็พ่อปอเนี่ยก็ปลูกฝังมาตลอดให้ลูกน้อยเนี่ยรักธรรมชาติแล้วก็รักสัตว์ด้วยโดยการหมั่นพาไปสัมผัสของจริงบ่อยๆทั้งในยามที่พ่อปอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะอะไรที่เราเห็นแล้วแล้วก็เหมือนกับเราก็ไม่อยากให้เด็กกลัวอะไรอ่ะไม่อยากให้มารีกลัวอะไรก็พยายามที่จะสร้างความคุ้นเคยในสิ่งที่สร้างได้นะคะทุกๆอย่างที่เขาเจอในชีวิตเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้แบบเจอนึกว่านั่นก็กลัวไม่เอาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องระวังนะอันไหนจับได้อันไหนจับไม่ได้ก็ต้องบอกเขาด้วยวันนี้ก็ถ้าจะชอบนะคะอาจจะมีความเกรงนิดๆเพราะว่าตอนที่เราไปปล่อยจะเป็นลูกเต่าแต่วันนี้มาตัวใหญ่เลยค่ะแล้วก็แต่ว่าในความเกรงๆกลัวของเขาอ่ะจะเห็นได้ว่าแววเต่าเขามีความสุขตอนที่เต่าอ่ะลงไปในน้ำทะเลแล้วก็กำลังจะว่ายกลับบ้านเขาไปอ่ะน้องเขาจะมีความสุขมากปกติก็จะพาไปสวนสัตว์นะคะสมัยที่พี่ปอเขาอยู่ก็วันว่างๆก็จะพาไปสวนสัตว์บ้างหรือว่าไปดูสัตว์ตามที่ต่างๆแล้วก็มีเวลาว่างเราก็จะไปปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันเจอกี่ครั้งก็น่ารักเสมอนะคะลูกพี่มะลิของเราค่ะถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณทุกแม่โบแวนด้าเลยก็ว่าได้นะคะคนมีลูกเขาก็ชื่นใจแบบนี้แล้วค่ะผิดกับหนุ่มคนนี้เรียกว่าหนุ่มใหญ่ได้แล้วนะคะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะเพราะว่าอายุเนี่ยโอ้โหเฉียดเลข5แล้วเพื่อนร่วมรุ่นนะคะอย่างวิลลี่แมคอินทอชอย่างหนุ่มคงกระพันเนี่ยก็มีลูกนำหน้าไปแล้วด้วยนะคะเจ้าตัวจะว่ายังไงคะ
ถึงจะยอมแย้มนะคะว่ากำลังซุ่มศึกษาดูใจอยู่กับสาวนอกวงการมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่พระเอกรุ่นใหญ่แท่งศักดิ์สิทธิ์วัย49ปีก็ยังไม่คิดเปิดตัวสาวรู้ใจอย่างเป็นทางการนะคะยิ่งเรื่องแต่งงานนี่โอ้โหเจ้าตัวบอกว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะไม่เคยแม้แต่จะคิดแถมไม่กลัวว่าจะมีลูกไม่ทันใช้ด้วยแม้อายุจะเฉียด50แล้วก็ตามค่ะดูกันไปครับอยากจะคิดที่จะแต่งงานไหมคะพี่ไม่ก็คิดว่าค่อยเป็นค่อยไปอาจจะมีเป็นคู่กันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นอาจจะไม่ได้มีสรุปแล้วไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรก็มีความหมายมันก็สำคัญนะฮะแต่เราเองอาจจะมันต้องเจอคนที่เข้าใจในไลฟ์สไตล์เดียวกันถ้ามันถึงเวลาโอ้ยมันใช่เลยหรืออย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีข่าวดีส่วนตอนนี้ค่ะได้เวลานะคะคิดดีทำดีก่อนนอนค่ะกับเจ้ากะจินะคะสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวสีฟ้าน่ารักอารมณ์ดีนะคะที่ชวนคุณผู้ชมค่ะคิดดีทำดีกันพลังความดีเริ่มที่ตัวเราและเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาดูความเวอร์วังของอเดลกิรติจะมาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวค่ะสวัสดีครับวันนี้ก๊อตจิจะชวนทุกคนมาทำความดีกันแบบง่ายๆนั่นก็คือการชื่นชมและให้กำลังใจคนในครอบครัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ทุกคนย่อมต้องการการชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำดีต่อไปและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันในครอบครัวด้วยดังนั้นหากใครทำดีอย่าปล่อยไว้ชมได้ทันทีนะครับอย่าลืมนะครับพลังความดีเริ่มที่ตัวเราร่วมสนับสนุนการทำความดีโดยกลุ่มปตท.เราเอางี้เอางี้ไปที่มาดามสุดีกว่าวันนี้มาดามของเราขอแซวหนุ่มคนนี้ณเดชน์คุกิมิยะหวานใจยาย่าจ้ะมาเล่นบทสลับร่างเป็นคู่จิ้นอย่างสาวยาย่าอุรัสยาในละครเรื่องใหม่ทำเอาพระเอกหน้าแบ๊วณเดชน์คุกิมิยะออกปากว่าถึงกับหมดพลังแต่ก็สนุกที่ได้ลองเปลี่ยนบทบาทเล่นเป็นสาวน้อยอยู่บ้างโอ้ยแล้วแบบนี้มาดามอยากรู้ว่าติดท่าทางหวานหวานมันนอกจอบ้างไหมคะเนี่ยติดพี่ติดเลยใช่ครับผมก็แต่มันก็สนุกดีนะครับก็ผมไม่ติดถึงกูไม่กลับหรอกมั้งอะไรเงี้ยลองไปดูเอาครับผมอาจจะเชื่อก็ได้ว่าผมเป็นแบบนั้นเลยไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวครับดีแล้วจ้าที่ยังแมนทั้งแท่งถ้าหวั่นไหวขึ้นมามาดามละคงสงสารสาวยาย่าจับใจเหรอไม่เอาค่ะแบร์รี่ไม่พูดพูดอย่างนี้ใจไม่ดีเลยถ้าณเดชน์ติดบทตุ๊ดเนี่ยโอ้โหเสียดายแย่เสียดายนะคะเพื่อนเราเสียดายก็เสียใจด้วยนะฮะต้องวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรของฝนแล้วก็เตยนะคะจากซิมโพนอตมีบายโกโก้หลักสีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับสำหรับคืนนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ